จะรู้ว่าเธอจะหัวใจขอจะรักษาเธอจะผู้ยิ่งใหญ่ส่งเงินไว้ให้เราด้วยวิญญาณจะช่วยชนะให้เป็นหัวใจให้ความยินดีล้นภายในใจชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีจะล้นภายในชาวไอ้คำดั้งเดิมอยากจะเช่าชวนยินดีรักโอ้ร้องพร้อมร้องอยู่ทั้งกลางเราจะรักอยู่เมื่อคำสั่นสั่นขอร้องชอบร้องอยู่ทั้งกลางเราสั่นสั่นร้องสั่นสั่นไม่ไหวตัวเจ็บขอร้องชอบร้องอยู่ทั้งกลางเราจะจับอยู่เมื่อคำสั่นสั่นขอร้องชอบร้องอยู่ทั้งกลางเราสั่นสั่นร้องสั่นสั่นไม่ไหวตัวเจ็บI'm not afraid to die.
หาดใหญ่ไม่ดีนะคะก็เลยมาโผล่ตรงนี้นะคะเอ็มขอบคุณพี่ๆนักการนะคะสำหรับที่เชียงใหม่นะคะหนุนใจมากเลยใช่ไหมโหร้องใช่ไหมคะเอ็มค่ะก็โปรแกรมถัดไปนะคะเป็นอะไรคะมาทิวก็จะเป็นคำเทศนาดีๆจากพี่อีกคนนึงนะครับเย่ซึ่งเป็นใครนะครับก็เป็นพี่นิวของเรานั่นเองนะครับเย่สรรเสริญพระเจ้านะคะเราได้มาพบกันในค่ายอเบลสเนาะแล้วก็มีชื่อค่ายว่า The Seven Triumphs นะคะก็คือชัยชนะนะคะของคริสตจักรทั้ง7แล้วก็คริสตจักรก็คือเราทุกคนในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้และต่อจากนี้ไปนะคะเราจะได้รับพระวจนะธรรมของพระเจ้าเนาะที่สกัดออกมานะคะจากพระธรรมวิวรณ์นะคะเพื่อให้เราเองได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในชีวิตของเราแล้วก็พระธรรมวิวรณ์หรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า revolution นะคะซึ่งแปลว่าการเปิดเผยนะฮะใครชอบที่จะรู้ความจริงนะคะต้องไม่พลาดนะคะที่จะ follow นะคะตามคำแบ่งปันในบ่ายวันนี้นะคะพระธรรมวิวรณ์นะคะเป็นหนังสือที่พระเจ้าเนี่ยได้เปิดเผยความจริงนะคะมายังคริสตจักรของพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็ให้อัครทูตยอห์นเนี่ยได้เขียนขึ้นมาแล้วก็มาถึงเราที่นี่ในวันนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วในบ่ายวันนี้เนี่ยข้อความต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดถึงตัวอาคารสถานนมัสการหรือว่าคริสตจักรแต่หมายถึงคริสตจักรที่เป็นแก้วตาดวงใจที่รักของพระองค์ก็คือเราทุกคนที่นั่งอยู่ในซูมนี้เอเมนนะคะเอเมนนะคะดังนั้นแล้วนะคะพี่อยากจะให้ทุกคนนะคะที่มีหูซ้าย1ข้างนะคะหูขวา1ข้างนะคะได้เข้ามาในการรับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าในบ่ายวันนี้เราไม่ต้องฟังเผื่อคนข้างๆโอเคไหมแต่ขอให้เราเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณให้กว้างเพื่อจะสำรวจชีวิตของเราเอเมนไหมคะและในบทนี้นะคะเราเดินทางมาถึงคริสตจักรที่5นะคะตอนเมื่อเช้าพี่หนึ่งสอนเราไปเนาะที่คริสตจักรที่4นะคะคริสตจักรอะไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยเปิดไมค์มาเลยคือจัดกิจกรรมต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยที่ยาธิรานั่นเองนะคะและในบ่ายวันนี้เราจะมาดูกันในคริสตจักรที่5ก็คือคริสตจักรซาดิสนั่นเองนะคะอยู่ในพระธรรมพิวรณ์บทที่3ข้อที่1ถึง6พี่ขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังนะคะจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดวงดาว7ดวงนั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ถือว่าเจ้ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายไปแล้วเจ้าต้องตื่นขึ้นและจงเสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นเพราะว่าเราไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพักพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับอะไรและได้ยินอะไรจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหนแต่เจ้าก็ยังมี 2-3 คนในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินและพวกเขาจะดำเนินไปกับเราในชุดสีขาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรเช่นเดียวกันคนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อบรรดาอัครทูตบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่พระองค์ได้เข้ามาในการพูดกับเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ให้เราเองจะ
ได้คิดใคร่ควรไปพร้อมๆกันและเข้ามาในการสำรวจใจของเราด้วยท่าทีที่ถ่อมลมและจริงใจกับพระเจ้าจริงใจกับตัวเองเพื่อเราเองจะเห็นข้าแต่พระเจ้าบางสิ่งที่เราเองจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในบ่ายวันนี้ขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและในวันสุดท้ายเราจะมีชื่ออยู่ในแผ่นดินสวรรค์ร่วมกันกับพี่น้องของเราด้วยเราอธิษฐานและฝากกันและกันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูอเมนอเมนนะคะพี่น้องที่รักใครที่นี้ไม่เคยมีความเจ็บปวดหรือไม่เคยเผชิญความเจ็บปวดไหมคะพี่เชื่อว่าทุกคนเคยผ่านความเจ็บปวดมาไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในความเจ็บปวดนานๆนะคะจนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่น่าสร้างความเจ็บปวดมาเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทรมานมากเมื่อเราต้องอยู่ในภาวะที่มันเจ็บปวดนะฮะแต่พี่น้องที่รักรู้ไหมว่าไม่มีความเจ็บปวดไหนที่เกิดขึ้นมาฟรีๆเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีซ่อนไว้อยู่ในสิ่งนี้นะคะเรามาดูด้วยกันเมื่อเราย้อนเวลากลับไป8ปีที่แล้วนะคะในวันที่29ตุลาคม2013นะฮะเว็บไซต์ Auditory Central นะคะซึ่งมักจะเป็นเว็บไซต์ที่เสนอเรื่องราวที่แปลกประหลาดในโลกนี้นะคะได้เปิดเผยเรื่องราวของเด็กชายที่ชื่อว่าไอแซคบราวน์ในเวลานั้นเขามีอายุเพียง5ขวบนะคะเขาเติบโตขึ้นในรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดมาพร้อมกับโรคประหลาดทางพันธุกรรมอย่างนึงที่มีชื่อว่าภาวะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่เกิดนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า congenital insensitivity to pain นะฮะก็คือไม่ไวต่อความเจ็บปวดเลยภาวะดังกล่าวนี้นะคะทำให้เขาไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดจากบาดแผลใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผลหกล้มแผลมีดบาดหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาทำให้กระดูกเชิงกรานของเขาแตกหักหลังจากที่เขาหล่นลงมาจากที่สูงทั้งที่สิ่งนี้มันเป็นความผิดปกติแต่ไอแซคบราวน์ไม่เคยสัมผัสได้ว่ามันคือความเจ็บปวดและความอันตรายดังนั้นแล้วผู้ปกครองของไอแซคบราวน์จึงเล่าว่าในขวบแรกที่เขาหล่นลงมาจากที่สูงและกระแทกกับโต๊ะไอแซคคิดว่าการล่วงลงมานั้นคือความสนุกสนานเขาไม่สามารถตระหนักถึงความเสียหายในร่างกายของเขาได้แม้แต่น้อยไอแซคจึงนำมือไปวางบนเตาที่ร้อนจัดจนมือถูกเผาไหม้แถมครั้งหนึ่งไอแซคยังนำเศษแก้วแหลมคมที่ตกลงมาและแตกออกจากเหยือกแก้วที่เขาทำแตกมาบาดตัวเองเล่นอีกด้วยด้วยเหตุนี้ครอบครัวของไอแซคจึงพยายามมองหาการช่วยเหลือจากทางการแพทย์แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อได้รับข่าวว่าคำแนะนำเพียงอย่างเดียวจากการแพทย์ก็คือผู้ปกครองต้องสอนให้ไอแซคตระหนักถึงความเจ็บปวดเท่านั้นโดยสอนว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเลือดไหลแม้เขาจะไม่รู้สึกอะไรขอให้พูดว่าโอ๊ยแม้ไม่รู้สึกนะฮะเพื่อเขาจะได้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตของเขาและการร้องโอยนั้นก็จะทำให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาต่อมาครอบครัวของบราวน์ก็ได้พบกับกลุ่มหนึ่งนะคะสไลด์ต่อไปได้เลยนะคะที่ชื่อว่า The Gift of Pain นะคะก็คือของขวัญจากความเจ็บปวดนั่นเองนะซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ปกครองที่ลูกเกิดมาอยู่ในภาวะที่ไร้ความเจ็บปวดนะฮะก็ได้รวมตัวกันในกลุ่ม Facebook นะคะผู้ปกครองของเด็กในกลุ่มนี้นะคะต้องนำลูกของตัวเองเนี่ยถอนฟันออกจนหมดทุกซี่นะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำร้ายตัวเองด้วยการกัดนิ้วหรือเคี้ยวนิ้วของตัวเองเล่นนั่นเองนะคะแล้วก็ครอบครัวของไอแซคดาวแม้เขาจะรู้ถึงวิธีการในการที่จะป้องกันความอันตรายที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ทำวิธีการเช่นนี้กับไอแซคนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเราได้ฟังเรื่องราวนี้เราเริ่มเห็นประโยชน์จากความเจ็บปวดแล้วใช่ไหมคะเราขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าได้ใส่ความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ให้เรารับรู้มันได้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งอันตรายเกิดขึ้นต่อชีวิตของเรานั่นเองเรื่องจริงที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดกับคริสเตียนในเมืองซาดิสนั่นเองนะคะคริสเตียนในเมืองซาดิสเนี่ยเขาก็เจ็บป่วยด้วยโรคนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่มันไม่ได้เป็นcongenital หรือว่าเป็นพันธุกรรมในฝ่ายกายภาพแต่มันเป็น spiritual insensitivity to pain นะคะก็คือเขาอยู่ในภาวะที่ไร้ความรู้สึกเจ็บปวดฝ่ายวิญญาณนะคะแม้เขาจะเดินห่างออกจากพระเจ้ามานานนับแรมปีนะคะคริสเตียนในเมืองซาดิสเขาไม่รู้ว่าตัวเองเดินห่างออกจากพระเจ้ามานานแค่ไหนแล้วเขาเหมือนกับคนที่หลับไหลไปในฝ่ายวิญญาณนั่นเองชีวิตกำลังจะพินาศแต่ไม่รู้ตัวนะฮะพระเยซูจึงต้องส่งข้อความผ่านมาทางยอห์นเพื่อเตือนคริสเตียนในเมืองนี้นะคะแล้วก็ผ่านมาถึงเราในเช้าวันนี้ด้วยเมื่อเราได้ยินได้ฟังในพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้แล้วขอให้เราสำรวจชีวิตเพื่อให้ประวัติศาสตร์ของเมืองซาดิสไม่ซ้ำรอยในชีวิตของเราเอเมนไหมคะฉะนั้นแล้วขอให้เราฟังเพื่อตรวจสอบชีวิตของเราด้วยนะฮะจึงอยากให้หัวข้อคำแบ่งปันในบ่ายวันนี้ว่า
awaken a bless ตื่นเถิด a bless นะคะเอเมนนะคะแล้วบ่ายวันนี้จะไม่มีใครหลับไหลไปเลยแม้เราเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนที่เราเชิญพี่ลูกเกดมาบอกว่าตื่นค่ะ a bless ต้องตื่นนะคะซาดิสนะคะพี่ขอเท้าความไปก่อนนะซาดิสเป็นเมืองที่สำคัญมากนะเป็นชื่อเมืองทางการค้าที่สำคัญอยู่ห่างจากเมืองที่ยาที่ราออกไปนะคะทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ30ไมล์นะคะแล้วก็อยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างที่ตะวันออกที่ตะวันตกของอาณาจักรลิเดียเมืองนี้เนี่ยถูกสร้างบนที่สูงมากเลยนะคะสูงขนาดไหนคือสูงจากที่ราบไป450เมตรสูงไหมคะบ้านเราเนี่ย2ชั้นเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรใช่ไหมคะถือว่าสูงละนะนี่450เมตรนะฮะคนในเมืองนี้จึงคิดว่าเขาอยู่ในที่ราบสูงที่มั่นคงและปลอดภัยนะบวกกับการที่เขามีกองกำลังที่แข็งแกร่งมากเขาจึงคิดว่าคงไม่มีใครหรอกมาตีเมืองเขาได้นะฮะแต่พวกเขาคิดผิดนะฮะเพราะว่าจากประวัติศาสตร์เมื่อเราเองได้ศึกษาต่อไปเราจะรู้ว่าเมืองซาดิสเนี่ยถูกโจมตีในเวลากลางคืนถึง2ครั้งนะฮะและคนในเมืองซาดิสมีความมั่นใจในความมั่งคั่งของตัวเองมากนะฮะเพราะเป็นเมืองสำคัญทางการค้าอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คืออัญมณีการย้อมผ้าการทอผ้านะฮะซึ่งทำให้เมืองนี้เนี่ยร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งนั่นเองแต่ในด้านความเชื่อนั้นนะฮะซาดิสเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการบูชารูปเคารพต่างๆนะซาดิสเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระต่างชาตินะฮะเขามีพระวิหารของพระแม่อาร์เทมิสที่มีขนาดใหญ่1ใน7ของพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดในกรีกนั่นเองนะฮะคริสเตียนในเมืองซาดิสก่อนหน้านี้เขาเคยเข้มแข็งกับพระเจ้านะฮะตอนที่เปาโลอยู่ในเมืองเอเฟซัสรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นนะฮะในเวลานั้นเนี่ยซาดิสเนี่ยเขาก็มีความกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณแต่พอเวลาผ่านเลยไปความเฉยชามันเข้ามาแทนที่เฉยเลยอะอยู่ดีๆฝ่ายวิญญาณนะที่เคยหนักแน่นเข้มแข็งกับพระเจ้ายืนหยัดเพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้ากลายเป็นชีวิตใหม่ที่ติดหรูดูดีรักความสบายและไม่อยากเจอการข่มเหงจากการรับใช้พระเจ้าอีกแล้วนะเขาจึงเลือกที่จะลดการตอบสนองพระเจ้าเขาลดความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณนะชีวิตมันสว่างเกินไปใช่ไหมพระเจ้าบอกให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างโอ้มันสว่างมากไปคนอื่นแสบตาเอาขี้เถ้ามาถมหน่อยมันจะได้ลดความสว่างลงนะดังนั้นแล้วคนในเมืองซาดิสเนี่ยจะพยายามที่จะทำตัวเองให้กลมกลืนนะกับคนที่อยู่ในเมืองนั้นที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านั่นเองนะถ้าคนในเมืองซาดิสที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่ได้อยากได้ยินเรื่องราวพระเยซูซาดิสคริสเตียนในเมืองซาดิสบอกว่าโอเคงั้นเราไม่ประกาศอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุขนั่นเองนะดังนั้นแล้วคนในเมืองซาดิสเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยแต่เขาดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เอาให้คนข้างๆสบายใจเอาให้คนที่อยู่รอบตัวเขาสบายใจมีความสุขแฮปปี้ดีนะดังนั้นแล้วเขาไม่ตระหนักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขานั่นเองนะดังนั้นจากการกลัวการข่มเหงจากการกลัวการเป็นแกะดำใช่ไหมฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าเมื่อเราแตกต่างเรารู้สึกเป็นแกะดำในฝูงคนมากมายนะแต่ขอให้เรายืนหยัดนะเพราะว่าคนที่นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปนะดังนั้นแล้วพระเจ้าให้เราได้มารู้จักพระองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้เอเมนไหมคะดังนั้นแล้วขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเป็นแกะดําให้คนมากมายหันมามองแล้วแล้วเขาจะพบพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมคะดังนั้นแล้วอย่าตกใจนะถ้าเราจะเป็นแกะดํานะแต่ขอให้เราเป็นแกะดําอย่างผู้ชอบธรรมในทางของพระองค์เอเมนดังนั้นแล้วคนในเมืองซาดิสเขาไม่อยากที่จะเป็นแกะดำนะไม่อยากที่จะยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าเขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตัวเองแตกต่างจากคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าดังนั้นแล้วความถดถอยฝ่ายวิญญาณจึงคืบคลานเข้ามาหาเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคริสเตียนในเมืองซาดิสไม่เคยเจอการข่มเหงเลยค่ะพี่น้องว่าดีไหมคะชีวิตเขาไม่เคยเจอการข่มเหงเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยคิดจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะดังนั้นแล้วใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเขาถ้าไม่อยากได้ยินเรื่องราวพระเยซูเขาจะไม่ประกาศเพื่อไม่ให้การข่มเหงนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเขานั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วการถดถอยฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนในเมืองซาดิสไม่ได้เกิดจากการทำผิดศีลธรรมอย่างเมืองคิสักเบอร์กามามหรือว่าที่ยาธิรานะฮะแต่การถดถอยนั้นเกิดมาจากชีวิตภายในของเขาที่เขาหันหลังให้กับพระเจ้าเองนะฮะแล้วก็เดินตามอย่างคนโลกนี้โดยที่เขาไม่แคร์พระเจ้าอีกต่อไปนะฮะพระเยซูรักคริสเตียนและรักทุกคนในคริสตจักรซาดิสพระองค์จึงส่งข้อความนี้มาถึงคนในเมืองนี้และมาถึงเราทุกวันนี้ด้วยนะฮะในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่1กอนะฮะก็ได้บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดาว7ดวงตรัสดังนี้ว่าคำว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าแปลว่าอะไรนะ
แปลว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามี7องค์หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะเพราะในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยจะมีตัวเลขที่มีความหมายแฝงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เลข7เนี่ยเล็งเห็นถึงความครบถ้วนบริบูรณ์และความสมบูรณ์นะดังนั้นข้อความในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเยซูกำลังเปิดเผยพระองค์เองว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีพระลักษณะที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์อยู่ในพระองค์นะพร้อมด้วยฤทธานุภาพเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธิเดชซึ่งอยู่ภายในชีวิตของพระองค์นั่นเองนะกำลังพูดกับเรานะฮะดังนั้นแล้วข้อความตอนนี้เนี่ยถูกขยายอีกทีในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่2นะฮะที่บอกถึงพระวิญญาณของพระเจ้านั่นเองนะฮะในอิสยาห์บทที่11ข้อที่2ได้บอกว่าและพระวิญญาณของพระยาเวทรงอยู่บนท่านนั่นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรานะฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเราต่อมานะคะบอกว่าคือพระวิญญาณแห่งปัญญานั่นคือเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ปัญญาแก่เราเพื่อเราจะนำพระวจนะพระเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อมาคือความเข้าใจพระวิญญาณแห่งความเข้าใจคือการที่เราจะมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตตามอย่างที่พระเจ้าทรงมองและเป็นมุมมองที่ถูกต้องพระวิญญาณแห่งคำปรึกษาหมายถึงนะพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่เราเพื่อเราเองจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างดีทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณแห่งอนุภาพหมายถึงนะฮะความชอบธรรมที่จะทำให้เราเอาชนะความบาปและความอ่อนแอในชีวิตที่มาจากพระวิญญาณนั่นเองพระวิญญาณแห่งความรู้ก็คือการที่พระเจ้าจะสามารถให้เรารู้จักพระองค์และมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นและสุดท้ายพระวิญญาณแห่งความยำเกรงพระเจ้าเพื่อให้เราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั่นเองดังนั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจึงประทับอยู่ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมคะดังนั้นแล้วเราเองได้รับพระวิญญาณที่บริบูรณ์นะไปด้วยพระลักษณะของพระองค์และคำว่าทรงมีดาว7ดวงนั้นหมายถึงพระเจ้านะพระเยซูปรารถนาที่อยากจะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในชีวิตและหัวใจของเราพระองค์ทรงถือเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นะพระองค์ต้องการให้เราเป็นเหมือนกับดวงดาวที่สว่างสดใสนั่นเองที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะคะและพระเยซูได้บอกความจริงนะถึงคริสเตียนในเมืองซาริสที่น่าตกใจมากที่อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่1ขอไข่ถึง2นะคะว่าเรารู้จากความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายไปแล้วนะฮะพี่น้องคิดว่าตัวเองยังอยู่รอดสุขสบายดีนะฮะแต่ลองถามพระเจ้าหน่อยมั้ยว่าพระเจ้าเลเวลชีวิตของเราตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะพระเจ้าทรงรู้ดีนะและพระองค์บอกว่าเจ้าจงตื่นขึ้นและจงส่งกำลังกับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นเพราะว่าเราไม่พบความประพฤติอันบริบูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพักพระเจ้านะพระเยซูได้บอกว่าคริสเตียนในเมืองนี้ดูเหมือนมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ทั้งที่เขายังมีลมหายใจเดินได้ใช้ชีวิตได้แต่ความจริงเขาตายฝ่ายวิญญาณไปแล้วนะเขากลายเป็น walking dead นะฮะก็คือคนเดินได้แต่ตายไปแล้วนะฮะสิ่งนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่พระเยซูตรัสกับยอห์นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ค้านมากในสายตาของยอห์นนะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้ายอห์นมองด้วยสายตาฝ่ายกายภาพมองเข้าไปในคริสตจักรเมืองซาริสเหมือนกับมองมาที่ชีวิตเราทุกคนเนี่ยเราก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ตายอ่ะยังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะฮะแล้วก็บรรยากาศภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนเราเดินเข้มแข็งกับพระเจ้าเรามาคริสตจักรด้วยความกระตือรือร้นเราแอคทีฟมากเรามีกิจกรรมเรามีโปรแกรมมากมายในคริสตจักรเรามีการประชุมกันนะโอ้อเบสเราจัดค่ายยังไงดีนะเรามีการทำงานอย่างเป็นระบบนะไม่ขาดสายเลยในการมาคริสตจักรนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะค้านกับสายตามุมมองฝ่ายกายภาพที่ยอห์นมองเข้าไปในคริสตจักรเมืองซาริสเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสกับยอห์นแต่พระเยซูไม่เคยมุสาและพระองค์ก็พูดสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งมนุษย์นั้นอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่เพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่พบว่าการกระทำของคนในคริสตจักรในเมืองซาริสนี้เนี่ยหรือว่าคริสเตียนในเมืองซาริสเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้านะดังนั้นแล้วคริสตจักรเมืองนี้แม้เขาจะดูดีภายนอกแต่เขากลับไม่เคยได้รับคำชื่นชมจากพระเยซูคริสต์เลยนะฮะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงถูกต้องและชอบธรรมเสมอเมื่อพระองค์ส่งข้อความนี้มาถึงชีวิตของเราอย่าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่จริงพระองค์ดูใหม่ได้ไหมเราก็ยังมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะเฝ้าเดี่ยวก็เฝ้ารับใช้ก็หนักมากพระองค์จะบอกว่าเราตายแล้วได้ยังไงนะฮะแต่ถ้าข้อความนี้มาถึงเรานะฮะพระเจ้าถูกเสมอ God always rightฉะนั้นแล้วเมื่อข้อความนี้มาถึงชีวิตของเราขอให้เราสำรวจชีวิตตัวเองว่าจริงๆแล้วภายในเราผูกพันกับพระเจ้าหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วชีวิตภายในเรามีชีวิต
ที่แท้จริงกับพระเจ้าหรือเปล่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้จิตวิญญาณสักดวงหนึ่งพินาศไปนะพระเยซูจึงต้องส่งข้อความนี้มาเตือนเราถึงจุดล่อแหลมที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีอย่างน้อย3เหตุผลนะคะที่ทำให้คริสเตียนในเมืองซาริสเนี่ยกำลังคืบคลานเข้าใกล้ความตายฝ่ายวิญญาณนะฮะเหตุผลแรกเลยข้อที่1นะคะก็คือเขาประนีประนอมกับโลกและขาดสัมพันธภาพกับพระเจ้าคริสเตียนในเมืองซาริสเนี่ยเป็นนักกิจกรรมตัวยงนะคะเป็นคนทำงานที่เก่งมากเลยนะเขามีสิ่งดีต่างๆมากมายแต่เขากลับเลี่ยงที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าให้เขาทำนั่นคือเราคิดว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรคะพระเจ้าให้เรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการประกาศการสร้างสาวกนะแล้วก็การเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับแผ่นดินโลกเอเมนไหมคะแต่คริสเตียนในเมืองซาริสเขาทำทุกอย่างอย่างดีเลิศนะฮะแต่เขาเลี่ยงที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่เป็นหัวใจที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั่นเองนะฉะนั้นแล้วนักวิชาการหลายคนเนี่ยเขาจึงให้ชื่อนะฮะคริสเตียนที่อยู่ในเมืองซาดิสว่าเป็นตัวอย่างของคริสตจักรที่กลมกลืนไปกับโลกได้ดีนะพี่น้องนี้ไม่ใช่คำชมนะคะแต่นี่เป็นคำเน็บแนมนะที่บอกว่าว้าวอยู่ยังไงเนี่ยกลมกลืนไปกับโลกแล้วนะเดินกับพระเจ้ายังไงแยกไม่ออกว่านี่คือคริสเตียนหรือว่านี่คนที่ยังไม่เชื่อนะฮะดังนั้นแล้วซาดิสเขาไม่เคยมีปัญหากับโลกรอบตัวเลยนะคะพวกเขาไม่ต้องเผชิญกับการทนทุกข์ข่มเหงทั้งที่จริงแล้วเขามีศัตรูที่อยู่รายล้อมในชีวิตของเขาอย่างมากมายนะฮะแต่ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคริสตจักรนี้นะฮะดังนั้นแล้วพระเจ้าก็เตือนเขาแล้วก็เป็นข้อความที่มาถึงเขาอย่างตรงไปตรงมานั่นเองนะฮะดังนั้นสิ่งที่ทำให้ซาดิสเขาไม่ถูกข่มเหงเพราะว่าเขาไม่คิดที่จะสำแดงชีวิตคริสเตียนและเขาเองก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่าให้หนึ่งในนั้นเป็นเรานะฮะที่เราจะไม่สำแดงชีวิตที่เราเดินติดตามพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่เราไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะฮะแต่พระเจ้าบอกเราอยู่เสมอใช่ไหมคะว่าให้เราเป็นแสงสว่างนะเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกนี้นั่นเองนะพวกเขาอยากอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนะไม่ต้องมีปัญหาความขัดแย้งในความเชื่อนะเดินแบบสบายใจนะทุกคนแฮปปี้โอเคนะฮะแต่น้องรู้ไหมว่าการปรับตัวให้เข้ากับโลกหรือการประนีประนอมกับความบาปหรือว่าการประนีประนอมกับโลกนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยพระเจ้านะค่านิยมในโลกนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกดีแต่น้ำพระทัยพระเจ้าคือความถูกต้องในชีวิตของเรานะฮะเขาประนีประนอมกับโลกจนทำให้ฤทธิอำนาจที่มากางเขนเนี่ยสูญหายไปเขาจึงสูญเสียสัมพันธภาพในพระเจ้านั่นเองครั้งหนึ่งนะคะประธานาธิบดีเทโอดอร์โรสเวลล์นะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่26ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าสไลด์ต่อไปนะคะหากผมต้องเลือกระหว่างความสงบสุขกับความถูกต้องหากผมต้องเลือกระหว่างความสงบสุขกับความถูกต้องนะฮะผมขอเลือกความถูกต้องแล้วเราล่ะถ้าวันนี้เราต้องเลือกระหว่างชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมในทางของพระเจ้ากับการอยู่อย่างสันติไมตรีและเป็นมิตรที่ดีกับโลกเราจะเลือกอะไรคะพี่อธิษฐานในใจนะขอให้คำตอบที่น้องเลือกคือการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมในพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะหากเราเลือกที่จะอยู่อย่างสันติกับโลกนี้เหมือนกับคริสเตียนในเมืองซาดิสนะฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่แตกต่างที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในเมืองซาดิสด้วยนะฮะที่ฝ่ายวิญญาณเขาจะเริ่มอ่อนแอลงกลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงฝ่ายวิญญาณอ่อนแอจนขาดจากพระเจ้านะฮะอ่อนแอจนขนาดไม่จำเป็นต้องมีใครมาข่มเหงเขาอีกแล้วเขาก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นจากความบาปได้ด้วยตัวเขาเองนะดังนั้นแล้วโรคนี้นะคะก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอฝ่ายวิญญาณเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะฮะเพราะจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งสัมพันธภาพในพระเจ้าไม่ได้ชีวิตแห่งกิจกรรมนะเราปรารถนาพระเจ้าเราอยากที่จะรู้จักพระเจ้านะและชีวิตแห่งความสัมพันธ์ในพระเจ้านี้เป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในสายต่อไปนะคะผ่านทางพระเยซูโดยพระวิญญาณนั่นเองนะดังนั้นแล้วชีวิตเราจะมีชีวิตได้เราไม่สามารถสร้างชีวิตได้ด้วยตัวเราเองนะแต่คือการที่เราต้องเรียนรู้ในการเข้ามามีสัมพันธภาพในพระเจ้าเราต้องการพระองค์จริงๆเหมือนกับที่ยอห์นได้เปรียบเทียบเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่5ที่บอกไว้ว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงถ้าผู้ใดอยู่ในเราและเราคงอยู่ในผู้นั้นจะเกิดผลนาคเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่บอกว่าชีวิตของเราหากแยกขาดจากพระเจ้าแล้วนั้นเราจะขาดชีวิตที่แท้จริงภายในนั่นเองนะฮะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่าให้เรามัวแต่ยุ่งวุ่นวายทำงานมากมายนะฮะกับสิ่งต่างที่โอ้มันดูเหมือนต้องทำมันดูเหมือนเป็นสิ่งดีนะฮะแต่ให้เราเรียนรู้ในการเข้ามามีสัมพันธภาพในพระองค์ด้วยเพราะถ้าเราแยกจากพระองค์เรามีแต่วันที่จะ
รอวันที่พินาศลงในฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะอย่าให้แก่นแท้ในชีวิตเรามันหายไปนั่นคือสัมพันธภาพในพระเจ้าหากเราขาดสัมพันธภาพในพระเจ้านะคะพี่น้องเราจะไม่สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เราจะสามารถทำได้แค่เพียงงานที่ศักยภาพที่เรามีเท่านั้นนะดังนั้นแล้วการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะไม่ได้เป็นแค่เพียงการใช้ศักยภาพหรือความสามารถของเราแต่โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในชีวิตของเรานั่นแหละที่จะทำให้เรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะเกิดผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมคะดังนั้นแล้วอย่าให้ใช้แค่เพียงศักยภาพของเราแต่จงเข้ามามีสัมพันธภาพในพระเจ้าเหตุผลประการที่สองที่ทำให้คริสเตียนในเมืองซาดิสอ่อนแอฝ่ายวิญญาณนะฮะก็คือเขามีชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้านะฮะงานต่างๆมากมายที่เขาได้ทำในโลกใบนี้นะคะเขาทำเพื่ออะไรนะจุดมุ่งหมายที่เขาทำไปเนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาที่อยากจะให้คนเห็นคุณค่าพระเจ้าแต่เขาปรารถนาที่อยากจะให้คนเห็นคุณค่าตัวเขาเองว่าโอ้ดูสิฉันเก่งขนาดไหนเนี่ยฉันทำงานนี้ได้ทว่าฉันเจ๋งไหมล่ะนี่คือความมุ่งมั่นนะคะของคริสเตียนในเมืองซาดิสนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเองได้เข้ามาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมคะให้เราจะมีตัวตนที่อาจจะเล็กลงแต่พระเจ้าต้องใหญ่ขึ้นผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้ขอให้เราเองทำทุกสิ่งเพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้แย่งเกียรติพระเจ้ามาเป็นของเราเอเมนไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรคำถามที่พี่อยากให้น้องมีในชีวิตก็คือเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทำไมทำไปทำไมคะเพื่อตัวเราเองการรับใช้พระเจ้าจะง่ายมากเลยนะคะถ้าวันนี้เราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อหน้าตาของตัวเราเองนะฮะหรือเราทำสิ่งต่างเหล่านี้ไปเพื่อใครนะทำไปทำไมทำไปเพื่อใครนะและเราทำสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อเห็นคุณค่าแก่อาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่นะดังนั้นแล้ววันนี้ขอให้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำจะนำความยินดีมาถึงพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมคะให้เราเองปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเราปรารถนาอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้แย่งเกียรติพระเจ้าเป็นเกียรติของเราถ้าวันนี้นะฮะเรามีชีวิตที่แบบโอ้โหมือถือไมค์ไฟสองหน้าชีวิตเราโดดเด่นมากพี่น้องที่รักแต่ถ้าพระเจ้าไม่อยู่ตรงนั้นพี่น้องจะโดดเดี่ยวที่สุดขอให้วันนี้เราดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยเราเริ่มต้นจากสัมพันธภาพในพระเจ้าเพื่อเราเองจะเรียนรู้ในการถวายเกียรติพระองค์และประการที่3เป็นเหตุผลที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้านั่นคือการขาดความกระตือรือร้นนะฮะคริสตจักรในเมืองนี้เนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรสำเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เลยนะเพราะว่าเขาไม่เรียนรู้ในการเริ่มต้นแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าก่อนพี่น้องที่รักอะไรก็ตามแม้มันจะยากแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งนั้นใช่ตามน้ำพระทัยพระเจ้ามันจะสำเร็จในเวลาของพระองค์เอเมนไหมคะแต่คริสเตียนในเมืองนี้อาจจะไม่ใช่เราหรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะมักจะเริ่มต้นในการทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยเริ่มต้นจากความต้องการของตัวเขาเองไม่ได้การแสวงหาตามน้ำพระทัยพระเจ้านะดังนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยหลายครั้งมันก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะเหนื่อยบ้างมีแรงบ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ในการถามพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าเราไม่ได้มีเวลาเพียงพอในการทำทุกสิ่งแต่เรามีเวลาเพียงพอในการทำสิ่งที่สำคัญตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจงทำสิ่งนั้นเราไม่ได้มีเวลามากเพียงพอที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่ทุกคนมีเวลามากเพียงพอในการทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเอเมนไหมคะดังนั้นแล้วขอให้เราเริ่มต้นในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าและทำสิ่งนั้นอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งอื่นนะฮะฉะนั้นแล้วคริสเตียนในเมืองซาดิสเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนที่สร้างตึกโดยที่ไม่ได้ออกแบบเอาไว้ก่อนนะจึงไม่รู้ว่าสร้างไปแบบไหนดีทำไปทำไมทำเพื่ออะไรนะเขาจึงขาดความมุ่งมั่นเราสำเร็จก็ดีไม่สำเร็จก็ได้ไม่เป็นไรนะประกาศเหรอได้ประกาศก็ดีไม่ประกาศก็ได้ก็แฮปปี้ดีโอเคอย่าให้วิญญาณแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้ขอให้ passion และ purpose passion คือสิ่งที่เราปรารถนาจะขับเคลื่อนนะสิ่งต่างเหล่านั้นเพราะเรามีนิมิตเรามีเป้าหมายเรามีภาระใจและ purpose ในพระเจ้านะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรานั่นเองนะดังนั้นแล้วหากเรามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราอย่างน้อย1ใน3เหตุผลคุณจะต้องเจอกับความเหือดแห้งในฝ่ายวิญญาณนะฮะเหมือนกับสิ่งที่มีพี่น้องท่านหนึ่งนะฮะเขาอยากจะมาเล่าให้เราฟังนะว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่าการที่เขาได้กลับมามีสัมพันธภาพในพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเดินกับพระเจ้าแบบเป็นแพทเทิร์นนะหรือว่าเป็นแค่เพียงรูปแบบของการเป็นคริสเตียนที่ดีเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนก็ดีแล้วนี่เกิดมาปุ๊บหล่นอยู่ในพระคุณพระเจ้านะแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้จากพระเจ้าด้วยตัวของเขาเขารับพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาการดำเนินชีวิต
และการใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไรเราจะปรบมือต้อนรับคำพยานจากน้องเอิญเอิญจากคริสตจักรกิจการของพระคิดด้วยกันนะคะเมนขอเชิญเอิญเอิญค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็คำพยานนะคะก็จะเป็นเรื่องชัยชนะในเรื่องของความคิดและทัศนคติที่มีต่อพระเจ้านะคะก็คือว่าบ้านของเนี่ยเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็คือพ่อแม่เป็นคริสเตียนแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เข้าโบสถ์มาแล้วก็อยู่ในคริสตจักรเด็กค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าก็คือด้วยความที่ว่าเราเด็กใช่ปะเราก็แบบมีความคิดหนึ่งที่บ้งมากเลยทุกคนคือมันเด็กมากก็คือว่ามีความคิดที่ว่าถ้าเราไม่ทำพิธีของความเชื่ออื่นกับไปโบสถ์คือรอดแล้วคือเธอแบบโอเคเธอเป็นลูกรักพระเจ้าแล้วจ้าแบบถ้าเธอทำแค่สองอย่างนี้แล้วแบบว่าอย่างคริสตจักรเด็กใช่ปะนี่ก็จะแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่ะแบบจะไม่ค่อยสนใจโบสถ์แต่เหมือนแบบฉันมาโบสถ์เพื่อมาหาเพื่อนเฉยๆแบบพระเจ้าคือใครหรือว่าแบบถ้าแบบว่าพ่อแม่ให้อธิษฐานใช่ปะก็จะเหมือนแบบเราก็จะเหมือนแค่อธิษฐานเป็นสคริปต์อ่ะทุกคนเขาจะมาแบบข้าแต่พระเจ้าคนสับเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นแบบสคริปต์แบบเป๊ะๆอ่ะก็คือแบบไม่ได้จริงจังกับพระเจ้าเลยในช่วงนั้นนะคะเราก็เหมือนแบบว่าจุดชัยชนะเนี่ยในความคิดนะคะมันอยู่ที่ตอนประมาณประถมปลายประมาณแบบป.6 ม.1 อะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเราแบบว่าด้วยความที่ว่าความคิดเราแบบน่าจะโตขึ้นด้วยมั้งแล้วก็การที่เราได้เข้ามาอัปเดตหน่ออย่างเงี้ยนั่นแหละด้วยความที่ว่าเราเข้ามาอัปเดตนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็น่าจะมีความคิดที่โตขึ้นแล้วเหมือนแบบมันก็จำอะไรก็คือนะไม่ค่อยจำได้ชัดว่ามันเปลี่ยนได้ไงแต่เหมือนแบบพระเจ้ามันจะเข้ามาแบบเปลี่ยนความคิดแบบเอ้ยแกคิดใหม่ซะนะแบบนี้มันผิดนะอะไรเงี้ยว่าแบบเราต้องบอกว่าเชื่อในพระเยซูนะว่าพระเยซูลงมาตายแทนแบบเพื่อเราอะซึ่งแบบปีที่ผ่านมาคือไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเลยอะแบบเราก็แบบเฮ้ยนี่เราไปไหนมาทำไมเราเป็นคริสเตียนที่เหมือนแบบทำไมเราเป็นบุญคนอย่างนี้ที่แบบเชื่อว่าแค่สองทำสองแค่สองนี้เราก็รอดได้อะไรเงี้ยเออใช่มันก็ไม่ใช่แหละแล้วก็เหมือนอธิษฐานกับพระเจ้าว่าแบบขอให้แบบให้พระเจ้าแบบว่าช่วยน้องในการที่เราแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเราเลยอย่างนี้ให้เราแบบมีความคิดแล้วก็ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้านะคะใช่แล้วก็นั่นแหละจนตอนนี้ก็สำเร็จแล้วก็อยากจะหนุนใจทุกคนว่าให้เรานะคะสมมติว่าถ้าเราเผชิญปัญหาอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถทำได้ก็อยากจะให้อธิษฐานแล้วก็ร่วมมือกับพระเจ้านะคะใช่เพราะแบบอย่างเอิญก็แบบทำมาแล้วเนาะอย่างแบบร่วมมือกับพระเจ้าจนตอนนี้ก็แบบสามารถที่จะแบบออกมาจากความคิดนั้นได้แล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะความพยายามก็จะประมาณนี้เย้เอเมนเอเมนนะคะนั่นคือเพราะว่าความรักของพระเจ้าเนาะที่นำได้เรามาพบกับพระองค์นะคะแล้วก็พระองค์ก็จะฟื้นคืนชีวิตให้กับผู้ที่เข้ามาในการเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางพระคุณและที่ไม้กางเขนที่พระองค์นำเราให้เข้ามามีสัมพันธภาพในพระองค์นั่นเองนะคะเอเมนและพระเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนานะคะให้ใครสักคนหนึ่งต้องอ่อนแอลงในฝ่ายญาณหรือว่าเป็น walking dead นะฮะดังนั้นแล้วพระเจ้าจึงมีบางสิ่งที่เป็นคำสั่งแต่เป็นคำสั่งที่ทำให้เราเองกลับมามีชีวิตในพระเจ้าที่แท้จริงนะคะดูด้วยกันในพระธรรมวิวรณ์นะคะบทที่2กถึงข้อ3นะคะที่บอกว่าเจ้าจงตื่นขึ้นและจงเสริมกำลังกับส่วนที่เหลืออยู่ที่จวนจะตายแล้วนั้นและข้อที่3บอกว่าเหตุฉะนั้นจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรมาจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาในชั่วโมงไหนนะฮะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกถึงทางออกนะเมื่อเรามาเจอทางตันในชีวิตนั่นเองนะฮะเพราะความรักของพระเจ้าที่มีมาถึงคริสเตียนทุกคนนะคะพระองค์จึงปรารถนาที่จะฟื้นชีวิตให้กับซาดิสนั่นเองนะฮะดังนั้นคำว่าซาดิสเนี่ยไม่ได้แปลว่าคริสเตียนที่ชอบความเจ็บปวดนะฮะเพราะเขาแทบไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาเจ็บปวดในฝ่ายญาณอยู่จากการเดินออกห่างจากพระเจ้านะฮะแต่คำว่าซาดิสในที่นี้หมายถึงส่วนที่เหลืออยู่พระเจ้าบอกว่าจงปลุกส่วนที่เหลืออยู่ให้เขาตื่นขึ้นนะฮะปลุกคนข้างๆได้ไหมคะใครอยู่ด้วยกันปลุกตื่นค่ะนะฮะไม่งั้นเราจะคุยกับคนที่มาค่ายไม่รู้เรื่องนะฮะต้องตื่นนะฮะในเวลานี้นะฮะเอาละค่ะเราจะมีชีวิตที่แท้จริงในพระเจ้าได้ไงข้อแรกนะคะก็คือจงตื่นตัวและเฝ้าระวังนะฮะคำว่าตื่นขึ้นในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงโอ้ลืมตาสวัสดีตอนเช้า good morning ไม่ใช่นะฮะคำว่าตื่นตัวในที่นี้นะคะไม่ได้แค่เพียงว่าเป็นการปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลแต่หมายถึงการปลุกให้ตื่นขึ้นและเฝ้าระวังที่จะไม่ดำเนินชีวิตไปนะจากการเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้นั่นเองนะเฝ้าระวังให้ดีนะคะมารซาตานไม่เคยมาในช่วงเวลาที่เราเข้มแข็งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราออกห่างจากพระเจ้าเราอ่อนแอนั่นแหละค่ะ
เพื่อนใหม่ของเราเลยนะฮะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยคำว่าตื่นขึ้นเป็นคำกริยาแบบพิเศษนะที่เน้นให้เราตื่นตัวและเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะฮะพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะไม่บอกเราหรอกว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่นะฮะพระองค์จะมารับเรามาพิพากษาโลกนี้เมื่อไหร่แต่พระองค์จะมาเหมือนอย่างขโมยนะฮะคำว่าในขโมยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูมาปล้นนะพระองค์มีครบบริบูรณ์แล้วพระองค์ไม่ต้องปล้นอะไรจากเราพระองค์ก็มีพร้อมเอเมนไหมคะแต่คำว่าขโมยในที่นี้นะคะเป็นการเน้นว่าพระองค์จะมาในชั่วโมงที่เราคาดไม่ถึงนะฮะไม่ใช่เพราะอ้วนด้วยนะคะแต่เราคิดไม่ถึงนะคะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยพระเยซูจะมาเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวและเตรียมชีวิตของเราเฝ้าระวังอยู่เสมอนั่นเองนะคะดังนั้นในพระธรรมมาระโกบทที่13ข้อที่33นะฮะก็ได้บอกไว้ว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะท่านไม่รู้ว่าในเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะเวลานั้นก็คือเวลาที่พระเยซูคริสต์นั้นกลับมาในการพิพากษาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะดังนั้นแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เราตื่นตัวตื่นขึ้นนะมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมีชีวิตแห่งการเข้ามาหาพระเจ้ามีชีวิตแห่งการเฝ้าเดียวมีชีวิตแห่งการคุยกับพระเจ้ามีชีวิตแห่งการสารภาพบาปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเข้ามามีสัมพันธภาพในพระองค์นะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรากลับมามีชีวิตกับพระเจ้าคือตื่นขึ้นดีดมือบอกนิ้วกับคนข้างๆว่าตื่นค่ะเอเมนนะฮะและสิ่งที่สองก็คือระลึกถึงสิ่งที่ได้รับและได้ยินมาพี่น้องได้รับและได้ยินอะไรมาคะเราได้รับและได้ยินอะไรมาคะเวลาที่เราได้กลับใจมารู้จักพระเจ้าเวลาที่เราได้มาเป็นคริสเตียนนะฮะเราได้ยินเรื่องพระกิตติคุณนะเราต้องได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณการไถ่ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่ไม้กางเขนใช่ไหมคะเราจึงรู้ว่าอ๋อนี่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าไถ่บาปเรานะและเราได้รับอะไรคะเราไม่ได้รับหนังสือโบชัวน้องเดี๋ยวกลับไปอ่านโบชัวเล่มนี้ไม่ใช่นะคะวันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานั่นเองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงสถิตกับเราแม้น้องจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามแม่น้องจะรับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ก็ตามแต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของน้องเอเมนไหมคะดังนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนนะพระเยซูเรียกร้องให้เราได้ระลึกถึงว่าวันนั้นเราได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จากการไถ่ของพระองค์ที่ไม้กางเขนใช่ไหมถ้าใช่ในวันนั้นเราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เราระลึกถึงสิ่งนี้และเริ่มต้นที่จะกลับใจใหม่กับพระเจ้าบอกกับตัวเองว่ากลับใจใหม่การกลับใจใหม่ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะฮะแต่การกลับใจใหม่คือความเข้มแข็งในชีวิตของเราต่างหากที่เรายอมรับว่าเรามีบางอย่างที่ผิดพลาดเราอ่อนแอเราก็ต้องการพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักคริสเตียนที่พึ่งพาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาอ่อนแอแต่เขาเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าและเขารู้จักชีวิตของเขามากขึ้นและเขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้สักวินาทีเดียวหากวันนี้เขาขาดจากพระเจ้าไปเอเมนไหมคะนั้นแล้วให้เราระลึกว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ทุกวันนะดังนั้นแล้วพระเจ้าปรารถนาให้คริสเตียนในเมืองซาดิสและเราที่นี่กลับใจจากการเพิกเฉยฝ่ายวิญญาณได้แล้วอย่าเย็นชากับพระเจ้าพอแล้วนะพระเจ้าไม่อยากให้เราเย็นชากับพระองค์แต่พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตด้วยความร้อนรนในพระเจ้ากลับใจจากความเพิกเฉยฝ่ายวิญญาณสักทีเรากลับใจอะไรบ้างใน2ประเด็น 2.1 นะคะก็คือเสริมสร้างสิ่งที่เราเคยเชื่อให้มั่นคงนะฮะเสริมสร้างสิ่งที่เราเคยเชื่อมาแล้วให้มั่นคงนะฮะพี่น้องที่รักคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะพี่เชื่อว่าเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเราเชื่อพระองค์เราเป็นคริสเตียนฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยการที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งนึงคือการที่เรากลับมาระลึกถึงข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนให้กับเราเราเคยเชื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือเราเคยเชื่อไม่ใช่หรือว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเราทุกครั้งที่เราสารภาพกับใจกับพระองค์พระเจ้าเป็น the second chance ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นโอกาสครั้งที่สองพระเจ้าไม่ปรักปรำเราเราเคยเชื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือดังนั้นแล้ววันนี้ขอให้เราเริ่มต้นในการเสริมสร้างสิ่งที่เราเคยเชื่อมาแล้วให้มั่นคงโดยการที่เราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับมาในชีวิตของเราเมื่อใดก็ตามที่น้องอยากจะหลับเพราะน้องง่วงนอนให้น้องอธิษฐานกับพระเจ้านะฮะหากวันนี้น้องยังไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเลยแม้เราง่วงมากเราอยากหลับจงอธิษฐานกับพระเจ้าหากวันนี้เราได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนของเราที่บ้านของเราเพื่อนบ้านของเรายังไม่รู้จักพระเจ้าจงยืนหยัดในการดำเนินชีวิตตามค่านิยมคริสเตียนเพื่อให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราหากวันนี้เราลืมไปว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ไปเพื่ออะไรพี่น้องจงย้ำนิมิตที่พระเจ้าเคยพูดกับเราอาจจะเป็นค่ายอเบรสอาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นเมื่อปีที่แล้ว
ย้ำสิ่งนี้ในชีวิตของเราอยู่เสมอให้เราพูดนิมิตนั้นออกมาเสมอเอเมนด้วยคะเพื่อเป็นสิ่งที่เราเองจะระลึกย้ำเตือนชีวิตของเราและกลับใจมาหาสิ่งที่เราเคยเชื่อนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองและประการที่ 2.2 นะคะก็คือให้เรารักษาความจริงความจริงในที่นี้คือพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยโกหกไม่เคยขี้จุไม่เคยโกหกไม่เคยล่อลวงเราดังนั้นแล้วเมื่อเรากลับมาหาพระคำของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในการถูกล่อลวงหรือโดนหลอกหรือเปล่าเพราะในสมัยก่อนนะฮะมีคนที่จะพยายามนะที่จะนำข้อมูลนะหรือว่าปรับเปลี่ยนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อล่อลวงให้คนของพระเจ้าหลงไปมากมายและไม่ใช่แค่เพียงในสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังมีในพระธรรมยูดาห์บทที่1ข้อที่3ถึง4บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นที่ต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไปครั้งเดียวตลอดไปเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่พวกท่านแล้วการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้ามาบิดเบือนเป็นช่องทางแห่งการทำชั่วลามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่บอกว่าการล่อลวงมันมาแล้วแล้วมันก็ยังมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรคือการดำเนินชีวิตตามความจริงในพระเจ้าอย่าให้ความรู้สึกมันหลอกเราโอ้ยรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่จริงไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เหนื่อยโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยไม่ดียังไงว่าเราไม่ถูกตอบสนองนะฮะแต่เราไม่เริ่มต้นในการเรียนรู้ที่จะเข้ามาหาหลักการความจริงของพระเจ้าว่าเออแล้วเราจะมีชีวิตที่แฮปปี้นะจากการที่แม้ไม่มีใครตอบสนองเราแต่ถ้าวันนี้เรามีชีวิตภายในกับพระเจ้าเราก็มีความมีชีวิตที่มีสันติสุขและมีกำลังและมีความชื่นบานในพระเจ้าได้ดังนั้นแล้วขอให้เรากลับเข้ามาสู่พระวจนะของพระเจ้า3ขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้เรารักษาความจริงได้คือ1คือจดจำความจริงนะคะวันนี้น้องจะใช้พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เลยถ้าน้องไม่เคยอ่านและไม่เคยจำพระวจนะในจิตใจสิ่งที่2ก็คือเก็บรักษาไว้ในใจของเรารีมายมันอยู่เสมอพูดมันออกมาตลอดให้มันอยู่ในใจของเราไม่ใช่แค่เพียงพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนั้นที่อยู่ในใจของเราหรือแม่น้องนางสาวสวยคนนั้นที่อยู่ในใจของเราใช่ไหมคะแต่คือพระวจนะของพระเจ้าด้วยที่อยู่ในใจของเราเอเมนไหมคะโยชูวาบอกว่าให้เราตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพื่อเราเองจะเรียนรู้ในการที่จะยำเกรงแล้วก็เดินตามทางนั้นแล้วก็กษัตริย์ดาวิดได้บอกว่าให้เราเก็บพระวจนะของพระเจ้าสั่งสมไว้ในจิตใจของเราเพื่อเราจะไม่ทำบาปต่อพระองค์ด้วยนะฮะและสิ่งที่3ก็คือการกลับใจใหม่หากวันนี้เราเดินหลงไปเรายูเทิร์นได้นะคะเรากลับมาหาพระเจ้าได้นะคะด้วยการเริ่มต้นคุกเข่าอธิษฐานสารภาพบาปและกลับมาหาพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั่นเองและสุดท้ายพระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับคนที่มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ในพระวิวรณ์บทที่3ข้อที่4ถึง6บอกว่าแต่เจ้าก็ยังมี 2-3 คนในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินและพวกเขาจะดำเนินไปกับเราในชุดสีขาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรเช่นเดียวกันคนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวเราจะไม่ลบชื่อเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็จงฟังข้อความเหล่านี้ที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเถิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับคนขออภัยพระองค์จะประทานรางวัลให้กับคนที่มีชัยชนะร่วมกับพระองค์รางวัลมีอะไรบ้าง3อย่างมีรางวัล3อย่างนะคะรางวัลที่1นี่สำคัญมากนะฮะรางวัลที่หนึ่งคือการสวมเสื้อผ้าสีขาววันนี้เสื้อผ้าน้องจะขาวไม่ขาวในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้แปลว่าน้องพกผงซักฟอกยี่ห้ออะไรไปซักผ้านะฮะแต่เสื้อผ้าขาวในที่นี้หมายถึงการที่เราได้รับรางวัลได้รับการปกคลุมด้วยผ้าพื้นใหม่ที่ขาวพองใสมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราในโลกใบนี้นะฮะหากวันนี้เราเป็นผู้พิชิตจากความตายโดยการพึ่งพาพระเจ้าโดยการเข้ามามีสัมพันธภาพในพระองค์เราจะได้รับเสื้อผ้าสีขาวเป็นรางวัลแน่นะและคำว่าสีขาวเนี่ยมันมีเลเวลของมันนะคะในแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จึงต้องมีเลเวลเพราะการดำเนินชีวิตในโลกนี้ขนาดเรายังมีความแตกต่างเลยจริงไหมดังนั้นแล้วถ้าขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้าให้เลเวลสีขาวเหมือนกันโอ้พระเจ้าคงไม่ยุติธรรมอะดังนั้นแล้ววันนี้พระเจ้าทรงพระยุติธรรมพระองค์จึงให้รางวัลเป็นระดับเลเวลความขาวของเสื้อผ้าเราที่ต่างกันนะฮะและความขาวนี้เราจะขาวได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่ติดสินกับพระเจ้าในโลกใบนี้นะคะเราไม่มีชีวิตชาติหน้านะคะเรามีแค่ชาติเดียวก็คือชาตินี้ชีวิตณปัจจุบันนี้ที่เราเองจะกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและเดินกับพระองค์เพื่อวันนั้นเราจะได้รับ
สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวที่มาจากรางวัลที่พระเจ้าได้ให้กับเราและรางวัลประการที่สองก็คือการมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนะพระเยซูเนี่ยพระองค์จะไม่ลืมนะในการดีที่เราได้ทำเพื่อพระองค์แม้มนุษย์จะลืมไปก็ตามวันนี้มีคนชื่นชมเราโอ้นำนมัสการเก่งมากดีมากนะฮะวันพรุ่งนี้เขาก็ลืมแล้วนะว่าวันนี้เรานำนมัสการยังไงนะแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงจดจำไว้เสมอว่าอะไรบ้างที่เราทำสิ่งดีนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์โดยมีแรงจูงใจเพื่อพระองค์และทำให้คนได้พบพระองค์นะฮะพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ลบล้างบันทึกความทรงจำในการกระทำอันชอบธรรมของเราหากพวกเราจะกลับใจใหม่จากการตายฝ่ายวิญญาณและดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระธรรมมาราคีบทที่3ข้อที่16ได้บอกว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกันพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำเฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามพระองค์ไว้ขอให้หนังสือเล่มนั้นมีชื่อเราที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเอเมนไหมคะใครมั่นใจว่าวันนี้ชื่อของเราอยู่ในนั้นแล้วบอกเอเมนใครยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรกับใจใหม่กับพระเจ้าพระเจ้าคือ the second chance พระเจ้าคือโอกาสที่สองในชีวิตของเราและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่สามคือการถูกประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมในแผ่นดินสวรรค์และในวันนั้นเองนะคะเมื่อเรามีชื่ออยู่ในหนังสือพระเจ้าจะไม่เก็บหนังสือนี้เป็นความลับแต่พระองค์จะให้เกียรติเราด้วยในการประกาศชื่อว่าฮาเลลูยาฟ้าเข้ามาในแผ่นดินสวรรค์แล้วเอเมนไหมเอเมนฮันนาเข้ามาแล้วเอเมนไหมบรานเข้ามาแล้วเอเมนไหมแล้ววันนั้นนะฮะขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะประกาศชื่อเราอย่างนี้ต่อหน้าทูตสวรรค์นะฉะนั้นแล้วนี่คือรางวัลที่พระเจ้าจะประทานให้กับผู้ที่ยืนหยัดและดำเนินชีวิตต่อสู้กับการที่อาจจะถูกทำให้หลับไหลในฝ่ายวิญญาณจากการที่ถูกโลกนี้ดึงไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเองยืนหยัดที่จะเดินติดตามพระเจ้าและเขารู้ว่าเขาต้องทำชีวิตให้แตกต่างจากคนในโลกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าการที่จะทำให้มนุษย์พอใจคือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหากเรายืนหยัดแบบนี้พระเจ้าทรงให้รางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์แก่เราทุกคนและขอให้สุดท้ายเราจะได้ไปเจอกันในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจะติ๊กชื่อเราทุกคนและขานชื่อเราและวันนั้นเราจะได้เจอกันนั่นแล้ววันนี้ให้เราหลับตาลงสำรวจชีวิตเราดีไหมคะให้เราเอามือวางที่ใจของเราลองทบทวนตัวเองสิว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในใจของเราหรือไม่หรือตลอดในใจของเราก็คือตัวเราเองที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจของเราเองครั้งสุดท้ายที่เราได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราคือตอนไหนเราได้ยินเสียงของพระองค์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้เราปรารถนาที่จะพบกับพระองค์เราปรารถนาขอให้พระเจ้าเข้ามารื้อฟื้นให้เราเป็นชีวิตที่มีชีวิตอย่างแท้จริงให้เราตื่นขึ้นจากการหลับไหลเปลี่ยนเราให้มีชีวิตชีวาอย่าให้เราเป็น walking dead อีกต่อไปแต่ให้เราเองจะเข้ามามีสัมพันธภาพในพระองค์ไม่ใช่โดยความดีของเราแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนที่พระองค์ได้คืนชีวิตนั้นให้กับเราไม่ต้องอายหากวันนี้เราจะบอกว่าเราไม่สมบูรณ์ดีพร้อมเราไม่กล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์ที่นั่งพระกรุณาของพระองค์เพราะพระคุณของพระเจ้าได้มีเพียงพอกับคนที่จริงใจกับพระองค์ในบัดนี้และให้เราเองจะเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อรับการฟื้นชีวิตผ่านทางพระคุณของพระเจ้าให้เราได้ใคร่ครวญพร้อมกันในการตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางบทเพลงนี้ร่วมกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกกับพระองค์ด้วยความเชื่อI'm not afraid to die.
ชีวิตใหม่ในพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าข้าให้ทุกวันชีวิตของเราจะได้ดำเนินไปอย่างมีสัมพันธภาพที่แน่นสนิทในพระองค์และหากวันนี้อาจจะเป็นเราที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินกับพระเจ้ามานานแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ทำได้ดีด้วยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่เรายังรู้สึกว่าภายในจิตใจของเรามันว่างเปล่าเรารู้สึกว่าสันติสุขมันขาดหายไปเรารู้สึกว่าเราอ่อนกำลังเหลือเกินพระบิดาเจ้าแม้เราจะทำทุกอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้เตือนเราผ่านทางความรู้สึกนี้ก็เป็นได้ว่าเราต้องกลับมาหาพระองค์อย่างแท้จริงว่าเราต้องพบพระองค์ก่อนที่เราจะพบกับงานของพระองค์เราต้องพบพระองค์ก่อนที่เราจะพบกับโลกนี้ให้เราเองจะเข้ามาหาพระเจ้าบอกกับพระเจ้าด้วยกันสิคะด้วยความจริงใจของเราด้วยความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกอยู่ภายในแล้ววันนี้เราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราต้องการพระองค์เราอยู่ไม่ได้เลยสักวินาทีเดียวหากวันนี้เราขาดจากพระองค์ไปโอ้พระบิดาเจ้าข้าเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นความรักในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นกำลังในชีวิตของเราและพระองค์เป็นสันติสุขที่โลกนี้ให้กับเราไม่ได้โอ้พระเจ้าเมื่อพระองค์ฟื้นคืนชีวิตให้กับเราแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์
พื่อให้เราเองจะเป็นแสงสว่างนั้นค่ะแต่พระเจ้าที่จะไม่ถูกลบเลือนไปแต่เราจะส่องสว่างให้กับคนทั้งปวงได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราขอให้เรามีชีวิตที่แตกต่างจากคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อจะนำเขาได้มาถึงพระคุณความรักของพระองค์ขอให้พระฉายของพระเจ้าได้เปล่งสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าใช้เราเถิดพระบิดาเจ้าค่ะอย่าให้เราทำตัวเนียนไปกับคนอื่นที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าในโลกใบนี้แต่ขอให้เรามีชีวิตที่แตกต่างอย่างโดดเด่นเพื่อจะนำคนมากมายได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราพระเจ้านำเราเข้าใกล้พระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอเมนนะคะแล้วขอให้เราทุกคนจะดำเนินชีวิตอย่างมีชีวิตในพระเจ้าอเมน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 ค่ะเย้อเมนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่นิวแล้วก็ทีมหัดใหญ่นะคะนี่ขอบคุณพระเจ้าเนาะคำเทศนาคือสุดยอดไปเลยใช่ครับก็อย่าให้เราเป็นเหมือน walking dead นะครับไม่ใช่เหมือนคนที่ตายไปแล้วในจิตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแต่ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับเอเมนก็เอเมนค่ะครับผมก็อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนไหวของท่านนะครับแต่จงเป็นแบบอย่างในการในแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาและการประพฤติทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์นะครับใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12นะครับก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นข้อบังคับประจำค่ายเรานะครับอย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเลยนะครับแล้วก็ให้เราได้รับพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับเราจะไม่เป็นแค่แบบว่าคริสเตียนที่ตายฝ่ายจิตวิญญาณแล้วนะครับแบบเป็นไปตามดั่งโลกนะครับแต่ว่าให้เราได้ยืนหยัดนะครับแล้วก็จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปนะครับเอเมนเอเมนต่อไปเป็นโปรแกรมคาร์มาทิวครับต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมของการเล่นเกมนั่นเองเย้ปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาหน่อยตื่นขึ้นมาก่อนที่จะเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงบ่ายเรามีแบบโปรแกรมอันนึงที่มันสุดยอดมากเลยใช่ไหมแมทธิวใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงโปรแกรมนั้นเราจะมาเล่นเกมกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ง่วงแล้วก็ไม่หลับใส่ผู้สอนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีเบรกเอารูมนะคะก็เดี๋ยวน้องกลับไปจอยเบรกเอารูมเดิมนะคะน่าจะอันเดิมเนาะถ้าบางคนไม่ได้อยู่อันเดิมไม่เป็นไรนะคะก็อยู่อันใหม่ไปเนาะก็เป็นเบรกเอารูมเล่นเกมนะคะเดี๋ยวพี่กลุ่มจะอธิบายเกมข้างในเบรกเอารูมให้นะคะใช่ก็เลยถ้าเกิดใครเปลี่ยนชื่อก็จะได้อยู่กลุ่มเดิมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนได้เจอคนหลายๆเย้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมกลุ่ม2ก็มาเจอผมนี่แหละครับสวัสดีครับกลุ่ม3มาเจอกันนะคะสักครู่นะครับได้ครับได้เลยค่ะก็ระหว่างนี้ทุกคนก็นั่งทายกันไปก่อนนะคะว่าต่อจากนี้เราจะได้เล่นเกมอะไรกันนะตื่นเต้นจังเลยอ่ะอุ้ยเสียงพี่ก้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตื่นนะคะบอกว่าปลุกทุกคนให้ตื่นเกมไม่สนุกนะปลุกทุกคนให้ตื่นผมต้องปลุกคนไข้ผมตื่นเต้นอ่ะอยากรู้มีเกมอะไรบ้างอ่ะคนไม่บอกนะคนไข้ผมตื่นมีฮานะบอกว่าพี่วัดใช่คนไข้เอ๊ะใช่ถูกแล้วพี่วัดนี่วันนี้เรียกถูกเรียกมีปัญหาเรื่องการเรียกชื่อพี่วัดเผื่อใครไม่รู้นะครับไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับว่าพี่วัดทำงานอะไรนะแต่นี่ชอบอาชีพพี่วัดมากนี่พูดเลยมันเป็นแบบเจ๋งอ่ะอยู่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในเกมของอเบสปีที่แล้วเลยที่เขาทายกันว่าเป็นอาชีพที่แบบหายากและอะไรนะใช่เจ๋งมากเลยตื่นเต้นจังเลยทุกคนครับผมครับผม anyway อยากจะถามพี่ว่าเกมได้แล้วงั้นไปเกมเลยดีกว่าอย่าอันนี้เบรกเอารูมได้ยังถ้ายังไม่ได้จะอธิบายเกมก่อนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วครับหรือว่าอยากอธิบายเกมก่อนไหมงั้นแยกเลยได้ค่ะโอเคครับมันจะแยกแล้วนะครับ3 2 1ไม่ใช่ต้องการอธิบาย
แป๊บนึงนะครับอันยองแป๊บนึงนะทุกคนนี่หาวนี่หาวเย้ฮัลโหลฮัลโหลยิงกันแล้วปะเย้โยโยฮัลโหลเอวิบราดีฮัลโหลเอวิบราดีเปิดสไลด์แป๊บเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะได้ยินเสียงเครื่องบินไหมทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะขออธิบายเกมก่อนนะคะตอนนี้เนาะก็เกมแรกที่เราจะเล่นกันนะคะก็คือเกมใบ้คำภาพวาดนะคะเราจะมีเวลาประมาณ15นาทีก็คือเกมละ7นาทีเนาะอธิบายกลุ่มก็อีกอันหนึ่งเนาะก็อ่ะขอเปิดแป๊บนึงนะคะก็ใบ้คำภาพวาดเนี่ยจะให้คนหนึ่งใครก็ได้ที่อยากวาดรูปขึ้นมาช่วยเราในการแบบวาดรูปหน่อยมีใครอยากเสนอตัวเองในการวาดไหมคะอุปกรณ์พร้อมแบบว่าสามารถวาดหน้าจอได้มีไหมถ้าเกิดใครชนะกลุ่มไหนชนะได้รางวัลไม่นะทุกคนแอบบอก เอาละค่ะฮันนากับจ้าๆนะคะตกลงกันนะคะว่าจะอยู่เครื่องไหน เอาละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยนะมีใครอยากวาดรูปไหมจ๊ะพี่จะได้สวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมค่ะเวลคัมแบ็คเชิญค่ะเชิญกลับมาเลยค่ะเวิร์กช็อปเป็นอย่างไรบ้างน่าจะสนุกน่าดูยังไม่มีใครตอบเลย พูดไปก่อนตอนเช้าปากยังแดงอยู่เลยนะคะตอนนี้ปากไม่มีสีนะคะอยากปากแดงเมื่อกี้ทำไมหรอให้เราไปทาลิปหรอตอบดีๆนะคนเต็มเลยนะตอบดีๆนะทาลิปทาลิปค่ะจะได้สวยๆค่ะโอเคโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนเรื่องคำแดงมากินได้นะคะมารับเราที่นี่ค่ะของเหรอโอเคเปล่าใช่ค่ะเราไปอุ่นหนุนถึงหาดใหญ่อันนี้มันปิดใช่ไหมคะใช่วันนี้ปิดค่ะปิดทิปปะเนี่ยปิดทิปปิดทิปนั่งอยู่หน้าร้านนั่งอยู่หน้าร้านเป็นโฆษณาร้านสุดฤทธิ์อ่ะโฆษณาจริงOkay. นี่ขนาดยังไม่เคยไปอ่ะยังรู้แล้วว่าแบบข้างในเป็นยังไงบ้างตกแต่งเป็นยังไงรู้เมนูด้วยประเด็นใช่รู้เมนูรู้หน้าของคนทำรู้พนักงานข้างในทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจนะคะหรือจะไม่อยากกินแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะสามารถมาติดตามเพจใน Facebook ได้นะคะเย้ไม่ไหวแล้วพอเพจบอกเข้าไปเข้ากลับแล้วคนละครึ่งก็มีว้าวส่งถึงกรุงเทพไหมคะอาจจะยากหน่อยค่ะอาจจะยากเลยค่ะจริงๆเนี่ยจะเขียนชื่อเพจให้โอเคทุกคนกลับมาแล้วนะคะไม่มีอะไรต่อค่ะต่อไปนะคะก็ยังออกมากันไม่หมดเลยนะคะออกมาทั้งหมดแล้วเป็นพวกส่วนได้ไหมคะแล้ว 0.5 หุ้นอะไรนะคะพี่กิ๊ฟขอเป็นหุ้นส่วนค่ะอ๋องั้นกิ๊ฟขอด้วยแล้วกันค่ะแบ่งมาอีกครึ่งนึงของพี่นิวโอเคก็เย้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวิร์กช็อปทั้ง3เวิร์กช็อปนะคะปรบมือให้กับผู้สอนของเราหน่อยเร็วทุกคนแบบเก่งมากเย้ผู้สอนของเราแต่ละกลุ่มเก่งมากเลยนะคะต่อมานะคะโปรแกรมต่อไปก็จะจบค่ายของเราใกล้จบแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวนะทุกคนอดทนกันหน่อยนะคะก็ต่อไปพี่หนึ่งอยู่ไหมคะพี่หนึ่งทำไมพี่หนึ่งอยู่นะอยู่ครับอยู่ครับพี่หนึ่งอยู่นะคะ
ค่ะให้พี่หนึ่งก็เดี๋ยวน้องนิดนึงแล้วก็อธิษฐานปิดได้กันเมนจบค่ายแล้วนะครับพี่น้องเป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะรับปรบมือให้กับพี่พี่กิฟต์แล้วก็พี่แป้งแล้วก็พี่พลอยพี่ทีมงานของเราที่เต็มค่ายดีไหมสุดยอดเลยครับทับใจน้องๆทีมงานทุกคนเลยนะครับทั้งจากหาดใหญ่เชียงใหม่แล้วก็หลายๆที่เลยน้องๆพี่กลุ่มแล้วก็น้องๆคอทีมแต่ละที่นะครับปรบมือครั้งหนึ่งสุดยอดมากครับประทับใจน้องๆมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันเนาะก็สุดท้ายนี้ก็คงอยากให้เราแบบเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากค่ายครั้งนี้ไปใช้จริงๆต่อยอดในชีวิตของเรานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรานัดกันตลอดก็คือว่าปีหนึ่งเราจะเจอกันหลักๆประมาณ2ครั้งเนาะก็คือในค่ายนะครับที่เป็นค่ายอย่างเนี้ยกิมไทยแลนด์แคมป์อย่างเงี้ยนะครับเราจะเจอกันแล้วก็เราจะมีค่ายแยกของเราเป็นประจำทุกปีถ้าไม่มีโควิดอะไรนะพอดีปีนี้จริงๆเราตั้งใจเราก็คุยกันแบบนี้แล้วปีที่ผ่านมาเราเจอกันในค่ายทิพย์พี่น้องจำได้นะครับแล้วเราก็มาเจอค่ายกิมไทยแลนด์ปีหน้าค่ายกิมไทยแลนด์จะไปจัดกลางปีนะโฆษณาก่อนเลยจัดกลางปีกรกฎาคมเหมือนเดิมนะครับถ้าจัดกลางปีปุ๊บปลายปีพฤศจิกาธันวาก็น่าจะได้เจอกัน2อาทิตย์ที่แล้วก็มันก็จะมีสตอรี่กับพวก Facebook ที่มันขึ้นเตือนมาเพราะปีที่แล้วเราเจอกันนะครับก็ที่เราเจอกันที่เรานัดหมายกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นสัญญาใจเป็นความผูกพันว่าเราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเรารับใช้ไปด้วยกันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากน้องๆไว้3อย่างสำหรับที่เราจะได้เจอกันไหนๆก็จะปีใหม่แล้วนะก็สิ่งหนึ่งที่อยากหนุนน้ำใจน้องๆ3เรื่องก็คือเรื่องแรกอยากให้น้องๆแสวงหา calling แสวงหาการทรงเรียกของตัวเองนะครับเพราะเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องรู้การทรงเรียกเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าได้อย่างเมื่อกี้พี่ไปเข้า7จำนงแห่งไฟมานะแบบมีแบบ significant นะมีระยะสำคัญบางอย่างอันที่2คืออยากให้น้องเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาหัวใจของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูให้มากขึ้นท่าทีความคิดทัศนคติแรงจูงใจต่างๆต้องเรียนแบบพระเยซูเพราะว่ายังไงก็ตามเราถูกโลกผลักดันเราอยู่ตลอดเวลานะครับดライブเราด้วยสิ่งต่างๆเนาะถ้าเราไม่รักษาใจรักษาท่าทีของเราวันหนึ่งเราเติบโตไปเราก็อาจจะหลงหรือว่าผิดพลาดไปเหมือนกับบทเรียนที่เราเรียนมาถึงคิดจักที่5แล้วนะพวกนี้2คิดจักนะครับมีแค่2คิดจักเท่านั้นที่ไม่มีคำเตือนอีก5คิดจักเนี่ยถูกเตือนเรื่องต่างๆและถ้าลองไปดูจริงๆก็คือเรื่องมาจากท่าทีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องและส่งผลไปพฤติกรรมสุดท้ายสิ่งที่อยากให้น้องๆไม่ละทิ้งหรือว่าย้ำพวกเราก็คือเรื่องพื้นฐานครับเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการพระเจ้ามีชีวิตผูกพันกับคนใน LG กับคิดจักฝังตัวอยู่ในคำสอนของพระเจ้าเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญเสมอพี่แบ่งปันในค่ายถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันมีอธิษฐานนมัสการอ่านพระวจนะพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพี่น้องแล้วก็ประกาศเรื่องราวพระคริสต์เนี่ย5อย่างนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะต้องทำอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเป็นอเบรสเป็นวัยไหนก็ตามเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถละทิ้งได้เลย3เรื่องนี้นะสำหรับปีหน้าคนอื่นอาจจะมีแพลนมีการทรงมีเขาเรียกอะไรมีสิ่งที่อยู่ในใจที่พระเจ้าจะแบบเขาเรียกอะไรสำแดงกับน้องๆหรือว่านำน้องๆเนาะทุกปีอยากให้พี่น้องเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเองกับการมี new chapter กับพระเจ้าในทุกๆปีนะครับแต่3เรื่องนี้พี่อยากหนุนใจพวกเราว่าพี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องหลักๆในชีวิตของคริสเตียนนะครับส่วนการทรงเรียกการรับใช้ก็ดีใจอย่างนึงที่เห็นน้องๆเติบโตขึ้นแล้วก็ครั้งนี้พี่ก็คุยกับพวกพี่แจ๊บพี่นิวว่าแบบหนึ่งน้องๆจะแบบเหมือนกับเป็นเฮดขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เห็นน้องๆทำได้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ค่อยสงสัยเลยเพราะพี่เชื่อในศักยภาพแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าใส่เอาไว้แต่ว่าพอเรามาเจอปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเกินคาดอ่ะมันไปไกลกว่าที่เราคาดหวังไว้ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับก็ดีใจที่ได้เจอน้องๆเนาะสุดท้ายเขาก็ให้พี่อธิษฐานปิดนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะหวังว่าพระเจ้าจะดูแลและอยู่กับเรานะครับเนาะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในค่ายนี้มีหลายโปรแกรมหลายช่วงเวลาที่เราได้เข้ามาใช้ร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าและช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ในการเติบโตขึ้นจะเป็นสิ่งที่บ่มเพาะชีวิตภายในของเราข้าแต่พระเจ้าให้หันเผื่อน้องๆและเราทุกๆคนข้าแต่พระเจ้า
ที่เราจะไม่เพียงแต่เดินกันลำพังเท่านั้นแต่เราจะเป็นทีมเราจะเป็นคนที่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องที่จะอยู่เคียงข้างการรับใช้พระเจ้าเดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงเรียกให้กับเราอธิษฐานเผื่อน้องๆทุกคนที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นภายใต้สังคมปัจจุบันให้เขามีกำลังมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเขานำเขาในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเติบโตแล้วก็เดินในการรับใช้พระเจ้าต่อไปขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันและเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราสรรเสริญและเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณครับเจ้าอวยพรครับเอเมนนะคะพี่หนึ่งก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนอยู่กับเราก่อนทุกคนอย่าเพิ่งออกนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะเย้โอเคโอเคทุกคนนะครับจำมิชชั่นได้ไหมครับที่ทำได้ไหมที่พี่พลอยได้ให้เรามาทุกคนนะครับจำได้ไหมครับตอนนี้ก็มิชชั่นมันก็ได้ครบแล้วนะครับแต่ว่าก็ใครที่ทำมิชชั่นเขียนครบไว้แล้วนะครับก็สามารถส่งให้พี่พลอยได้เลยนะครับใช่ค่ะทุกคนเราจะส่งมิชชั่นไปในกลุ่มนะคะสิ่งที่จะตัดสินก็คือว่าเวลาที่ส่งมานะคะกับความถูกต้องนะคะตอนนี้เราทยอยส่งไปในกลุ่มใหญ่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปซอร์ตออกมานะคะแล้วอาจจะประกาศหลังจากนี้เพราะว่ามันคงไม่ทันแน่ๆเลยนะคะทุกคนสามารถส่งมิชชั่นไปในกลุ่มได้เลยนะคะที่เราทำไปแล้วนะคะก่อนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามิชชั่นมีอะไรบ้างนะครับไม่รู้จำเป็นต้องตอบได้ทุกข้อไหมคะหรือว่าถ้าตอบได้ไม่ครบส่งได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าคงมีคนตอบไม่ครบเยอะแน่ๆเลยนะคะเราจะเลือกจากไวที่สุดแล้วก็ตอบได้มากที่สุดนะคะพี่จะยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนไปแอบเขียนอยู่นะเดี๋ยวอันนี้พี่ไปเฉลยในกลุ่มพี่พลอยหรือว่าเวลาเราคงไม่มีแล้วค่ะพี่พลอยหรือว่ากลุ่มนะคะส่วนตัวส่งไปในกลุ่มใหญ่เลยค่ะทุกคนจะได้เป็นหลักฐานเดี๋ยวค่ะว่าพี่คิดโกงหรือเปล่านะคะรางวัลของมิชชั่นนะคะมี3รางวัลนะคะรางวัลแรกเป็น power bank นะคะแล้วรางวัลที่2เป็นที่วอชเชอร์จากเซเว่นนะคะว้าวนะคะจ้ามากคนโอ้ my god ยังมีเวลานี้ยังไม่มีใครส่งเลยเนี่ยแสดงว่ากำลังเขียนอยู่หรือเปล่านะคะหรือท้อแท้ไปแล้วนะเฮ้ยมีคนส่งมาด้วยคิดว่าเราได้น้อยเนาะเพราะว่าจริงๆเราอาจจะตอบได้เยอะกว่าคนอื่นก็ได้สมัยก่อนเร็วมากพี่พิมพ์เฮ้ยแต่พิมพ์ไม่ครบนะเร็วๆถ้าใครครบเนี่ยเราจะเลือกแบบครบก่อนแล้วก็ตามด้วยเวลาเฮ้ยได้เลยอ่ะโอเคเรายังพอมีเวลานะคะแล้วก็เรื่องของการประกาศรางวัลกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปประกาศหลังจากนี้ดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วเนาะทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ภายในกลุ่มนะคะเดี๋ยวพี่จะไปประกาศรางวัลในกลุ่มแจกของในกลุ่มนะคะพี่มีของแจกมากเยอะมากเลยนะเอ้ยล็อกกี้ได้เลยบ้างเนี่ยเจมาริโอแล้วก็หล่อที่ทำเขาเรียกว่าหล่อที่ส่งใช่ไหมคะจริงๆเราจะมีไอ้นี่ให้กรอกด้วยคือประเมินค่ายประเมินค่ายเยี่ยมเลยใช่ก่อนออกค่ะทุกคนช่วยประเมินค่ายนะคะเราอยากจะได้คอมเมนต์จากน้องๆเราจะได้พัฒนาค่ายที่ดีแบบนี้ไว้ทุกคนทุกทีเราจะได้เจอกันนะเราประเมินค่ายกันอ่ะให้กิฟต์แชร์นะคะ